รียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ว.17ที่เคารพยิ่งวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญของนางระพีปิยจันทร์ข้าราชการครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทภาษาไทยจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันและปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับทุนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบรุ่นที่1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประวัติการรับราชการบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เริ่มปฏิบัติราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2526ในตำแหน่งครู2โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนปฏิบัติการสอนวิชานาฏศิลป์วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2526ดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2535ดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ5จากนั้นย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2537ดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนปาโมกวิทยาภูมิจังหวัดอ่างทองและย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสตรีอ่างทองตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจนถึงปัจจุบันงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือการสอนมีดังนี้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานโรงเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5และสื่อสารมวลชนตามโอกาสต่างๆครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เวรประจำวันพุธทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงตลอดปีการศึกษาเลขานุการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีอ่างทองและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดิฉันปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตนปฏิบัติงานด้วยความสำนึกในหน้าที่เห็นคุณค่าของการทำงานเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความเพียรพยายามอดทนพร้อมทั้งยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมจนประสบความสำเร็จในวิชาชีพได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นครุสภาครูแกนนำผู้มีผลงานดีเด่นรางวัลเข็มครุสดุดีครูต้นแบบโทรทัศน์ครูครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ DLIT เป็นต้นจากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ได้รับบทบาทในการเป็นผู้นำเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นตามที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถดิฉันสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูสอนวิชานาฏศิลป์ด้วยวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูงจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทาซึ่งในขณะนั้นกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทภาษาอังกฤษภาคสมทบที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันอยู่ด้วยหลังผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ6เดือนก็ได้รับการปรับวุฒิและเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์1ระดับ3ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ35ปีในช่วงแรกของการเป็นครูที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนดิฉันดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการและทฤษฎีต่างๆโดยยึดเนื้อหาเป็นสำคัญ
ผู้เรียนสอบผ่านทุกจุดประสงค์การเรียนรู้แต่พบว่าวิธีการที่สอนอยู่นั้นไม่ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เช่นการพูดหน้าชั้นเรียนการเขียนแสดงความคิดเห็นการแต่งคำประพันธ์และการนำสารจากการอ่านหนังสือไปใช้เป็นต้นที่สำคัญก็คือจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน1ห้องเรียนมีจำนวนน้อยมากและในบางห้องเรียนไม่พบนักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยในระดับที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันกิจกรรมต่างๆได้นอกจากนี้ยังพบปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นส่วนมากเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทยต่อมาเมื่อมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นจึงเริ่มปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยการใช้กิจกรรมการแสดงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านการแสดงในชั้นเรียนและคัดเลือกผู้ที่แสดงได้ดีเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนเช่นการแสดงชุดวรรณลีลาซึ่งหมายถึงการตีบทหรือการแสดงท่าทางเชิงนาฏลีลาตามบทประพันธ์จากวรรณคดีเรื่องที่กำลังเรียนผลปรากฏว่าห้องเรียนเริ่มมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึงเพราะนักเรียนที่ไม่ชอบด้านการแสดงจะร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทยปีพุทธศักราช2537ย้ายจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครมาสอนที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งบริบทของโรงเรียนแตกต่างกันมากจากโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนประมาณ 2,800 กว่าคนมาอยู่โรงเรียนที่มีนักเรียน500กว่าคนและพบว่าการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแสดงที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิประสบผลสำเร็จมากกว่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนเนื่องจากโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิอยู่ในชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงลิเกและมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ถึง20คนสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงบรรยากาศชั้นเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานมีความสุขทั้งนักเรียนและครูจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลครูแกนนำดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูภาษาไทยดีเด่นครูสภาได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้จัดทำแผนการสอนที่สมบูรณ์นำเสนอขอมีและเลือดวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษต่อมาปีพุทธศักราช2547ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกิน50คนมากกว่าโรงเรียนเดิมถึง3เท่าส่งผลให้การสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแสดงไม่เป็นที่พึงพอใจเนื่องจากไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึงมีข้อจำกัดด้านเวลาความแตกต่างด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคมและสติปัญญาของนักเรียนในสังคมเมืองมีความหลากหลายกว่าโรงเรียนประจำอำเภอครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนล้นมือโรงเรียนมีกิจกรรมด้านบริการชุมชนอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนจึงปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาด้านเวลาเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอโดยสร้างแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ชื่อครูระพีเว็บบล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองโดยเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันการสร้างแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ชื่อครูระพีเว็บบล็อกเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อวิชาชีพครูได้รับความสนใจจากคุณครูทั่วประเทศมีผู้เข้าชมเว็บไซต์หลายแสนครั้งและได้รับคำเชิญให้เป็นครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย ICT ในรายการโทรทัศน์ครูของคณะกรรมการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไทย PBSการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบในโครงการ DLIT ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัลต่างๆหลายรายการทำบล็อกเนี่ยครูคิดบนพื้นฐานตรงนี้ว่าอำนวยความสะดวกทั้งครูและเด็กก่อนครูก็ใช้เว็บบล็อก
เปิดบล็อกเป็นชื่อว่าครูระพีเว็บบล็อกในบล็อกของเราก็จะเปิดหน้ากิจกรรมการเรียนรู้บอกเด็กว่าเนี่ยหน้ากิจกรรมการเรียนรู้เปิดขึ้นมาเฉพาะพวกเธอเลยนะแล้วในหน้านี้มันจะมีห้อง 5/1 5/2 5/3 ถึง 5/10 แต่ละห้องครูสอนไม่เหมือนกันนะครูสอนตามความต้องการตามความถนัดของพวกเธออย่างเช่นกลุ่มวิทย์คณิตถ้าเธอไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยบางทีครูอาจจะให้งานเธอแล้วให้คะแนน2วิชาก็ได้ EP โปรแกรมภาษาครูอาจจะให้เธอทำงานที่เป็นชิ้นงานที่สามารถที่ครูภาษาอังกฤษจะให้คะแนนเธอได้ด้วยครูคอมพิวเตอร์จะให้คะแนนเธอได้ด้วยและครูจะให้คะแนนเธอได้ด้วยงานไม่เหมือนกันเพราะนั้นห้องใครห้องมันเวลาเข้าไปส่งงานเข้าไปดูเนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่าครูสั่งห้องไหนเพราะนั้นเด็กก็จะเข้าไปการทำตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกแล้วเราก็เช็คได้อันดับแรกเลยเด็กจะต้องเข้าไปตอบแบบสอบถามเขาเรียกว่า learning style เราก็เอามาดูว่าเด็กพวกนี้ฟังดีเรียนรู้ได้ดีจากการฟังเด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการอ่านเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำเราก็จะเอาชื่อเขาทั้งหมดขึ้นแบบเป็นกลุ่มเลยเป็นว่าตรงนี้นะถ้าใครชอบฟังกลุ่มนี้ใครชอบเรียนในการปฏิบัติก็กลุ่มนี้ใครชอบเรียนรู้ในการอ่านอะไรก็กลุ่มนี้นะแล้วก็เด็กก็ต้องรายงานบอกครูว่ามีทักษะความสามารถพิเศษอะไรติดตัวมาอันนี้เป็นการที่เราจะแยกเด็กใช่ไหมคะทีนี้เวลาสั่งงานครูก็สั่งเป็นห้องแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งของบล็อกที่เป็นหน้าสื่ออะไปโหลดเรื่องนี้นะคะจากหน้ากิจกรรมการเรียนรู้ครูจะขึ้นไหมนะวันนี้ครูเอาใบงานขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าไปหน้ากิจกรรมการเรียนรู้รวมนึกออกไหมแล้วก็เอาไปทำส่วนเนื้อหามันจะต่างกันตามบริบทตามเด็กตามความสามารถของเด็กตามโปรแกรมของเด็กแต่สาระการเรียนรู้รวมก็คือเช่นเราจะฝึกทักษะการอ่านนะอย่างเช่นเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงนะเด็กห้องที่มีกลุ่มเสี่ยงครูอาจจะบอกว่าสำหรับคนที่จะทำแท้งอ่านตรงนี้เราก็จะเอาเรียกขึ้นอ่านคิดวิเคราะห์แม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนได้ในทุกทักษะและพบว่าอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลกระทบต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตและเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติคือนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดหากเยาวชนไทยขาดนิสัยใฝ่การเรียนรู้ไม่มีนิสัยการอ่านที่ดีมีความอดทนไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าการศึกษาของประเทศไทยก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนของชาติด้วยเหตุนี้จึงปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน7ห้องเรียนโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ปรับปรุงพัฒนามาจนถึงปีพุทธศักราช2556และเข้าสู่กระบวนการวิจัยในปีพุทธศักราช2557ผลการวิจัยเป็นที่น่าพึงพอใจและมั่นใจว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจะสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนได้ครบทุกทักษะโดยใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านอื่นๆต่อไปนอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชาท .32101 และท .32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยอิงหลักสูตรแกนกลางมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ศึกษาปัญหาการศึกษาของชาติโดยเฉพาะประเด็นพฤติกรรมฝ่ายการเรียนรู้จากการอ่านนิสัยการอ่านที่ดีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือแสดงผลการอ่านและประเมินผลเพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับเทคโนโลยีโดยใช้การอ่านเป็นฐานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความอดทนต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีดังนี้พี่มองวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะคืออะไรก็ตามที่เป็นทักษะมันต้องฝึก
พราะฉะนั้นการสอนแบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันก็ต้องบังคับตัวเองก่อนว่าต้องรู้นะว่าต่อไปนี้จะสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะและเธอก็จะได้ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แล้วนำเสนอทักษะความรู้ความสามารถสมมติว่าเด็กมีทักษะการพูดใช่ไหมคะพอเด็กพูดคล่องเราเรือชัดแต่เด็กไม่มีข้อมูลแหละเหมือนคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์จะแสดงผลได้ต้องมีข้อมูลคนจะแสดงผลได้การตัวแสดงผลของคนคือการพูดและการเขียนก็ต้องมีข้อมูลการสอนแบบนี้ก็เลยบอกว่าต้องสอนแบบเอาการอ่านเป็นพื้นฐานพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปทุกครั้งที่เด็กเข้าเรียนเด็กจะต้องอ่านอย่างน้อย10นาทีแล้วเรียนเขียนไว้ที่มุมเลยว่าหมายเลข1เท่ากับความรู้หมายเลข2เท่ากับความคิดหมายเลข3เท่ากับความสงสัยเวลาเรียนอ่านใน10นาทีนี้เมื่อเธอเจอประเด็นที่เป็นความรู้เธอขีดเส้นใต้ไว้นี่คือความรู้เท่ากับเธอได้บอกตัวเองแล้วตรงนี้คือความรู้เมื่อเธอเจอข้อคิดจิตของเธอเนี่ยสมาธิของเธอเธอมุ่งกับการอ่านเธอจะบอกกับตัวเองแล้วว่าตรงนี้เป็นข้อคิดนะและพอเธอเจอข้อความที่เธอสงสัยเธอขีดเส้นใต้และเธอวงเล็บด้วยเลข3ไว้ข้างบนเหนือข้อความนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่รู้อะไรพอเด็กอ่านหนังสือเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะทดสอบเด็กคนไหนที่เราต้องซ่อมเด็กกลุ่มไหนที่เราต้องเสริมเด็กกลุ่มไหนเป็นกลุ่มกลางขั้นตอนการอ่านเนี่ยเมื่อเด็กอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กอ่านออกหรือไม่ออกเนี่ยก็คือบันทึกเสียงทีนี้เด็กก็จะฟังตัวเองเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อฉันอ่านผิดบ่อยครั้งที่เราพูดผิดแล้วเราบอกไม่ได้พูดเพราะมันไม่มีตัวจับแล้วถามว่าถ้าเราบันทึกเสียงเด็กเนี่ยก่อนที่เด็กจะบันทึกเสียงเนี่ยกี่ครั้งเขาต้องซ้อมถูกไหมความตระหนักการเห็นความสำคัญว่ามาตรฐานการออกเสียงต้องชัดเกิดแล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ซ้อมเพราะนั้นเขาก็จะฝึกกันเด็กบางคนรอเรือไม่สามารถทำได้ภายใน7วันเพราะฉะนั้นเด็กที่รอเรือไม่ชัดเราจะไม่ตัดคะแนนเด็กไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่เล็กไงแต่พี่จะดูว่าถ้ารอเรือเธอไม่ชัดและเธอได้พยายามให้ครูเห็นแล้วว่าเธอพยายามจะออกรอเรือไม่จำเป็นต้องชัดเธอก็ได้แต้มเพราะเราเห็นเส้นพัฒนาไงละครของครูเนี่ยจะเป็นละครที่เกิดจากพวกเธอก็คือเอาเสียงอ่านของพวกเธอทุกคนถูกไหมคะแล้วก็ตีบทตามที่เธอได้รับแล้วเราก็คัดเลือกเพื่อนแล้วฝ่ายฉากก็จะต้องมีฝ่ายฉากฝ่ายอะไรฝ่ายแสงฝ่ายเสียงใช่ไหมคะเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียนไม่เป็นเขาเรียนไม่เก่งเขาไม่มีทักษะด้านอื่นเลยแต่เขามีทักษะในการวาดให้คะแนนยังไงก็ดูจินตนาการฉากสวรรค์ฉากป่าฉากกุหลาบฉากอะไรปั๊บแสดงว่าเด็กตีความจากการอ่านได้ไม่งั้นเด็กจะวาดไม่ได้ถูกไหมคะนี่ไอ้คนที่พูดไม่ได้ไปแสดงท่าประกอบถ้าแสดงท่าประกอบออกมาได้ก็แสดงว่าเด็กเข้าใจในเนื้อหาก็ให้คะแนนเป็นอันนี้เป็นการนำเสนอผลงานตามทักษะความรู้ความสามารถแล้วรวมกันครูเจ้าวิไลลาวสุพระแฝงประจินประจังมีควรจะร้างรักเพราะพระครูพิถีพิถันการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะมันประเมินทุกครั้งไงอ่านเพื่อนก็ต้องฟังประเมินให้คะแนนพูดเพื่อนก็ต้องฟังเขียนเพื่อนก็ต้องประเมินนะเพราะนั้นลายมือเธอจะยังไงไม่รู้มีหัวตัวครบต้องอ่านออกถ้าอ่านไม่ออกถือว่าเขียนผิดครั้งแรกเวลาเด็กเข้าเรียนในสัปดาห์แรกครูจะเทสก่อนเทสครั้งแรกของครูคือตั้งกล้องวิดีโอแล้วพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดในการบันทึกกล้องวิดีโอครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเส้นที่จะต้องพัฒนาเด็กถ้าใครที่พูดครั้งแรกแล้วตกพูดไม่ออกพูดไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสัก10สัปดาห์หรือ1เทอมแล้วเธอพูดได้ดีเธอมีสิทธิ์ได้4เพราะเธอพัฒนา 100% การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10สัปดาห์หรือ20คาบเรียนช่วงก่อนสอบกลางภาคเรียนที่1ส่งผลให้นักเรียนมีความเคยชินต่อการอ่านเนื่องจากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านเห็นความสำคัญของหนังสือเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอ่านมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่านทำงานเป็นทีมมีสมาธิการอ่านและสามารถอ่านหนังสือได้นานขึ้นมีระเบียบวินัยเคารพกติกาของชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านส่งผลให้ครูมีเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการฟังการพูดการเขียนและการคิดวิเคราะห์โดยนักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านหนังสือเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆในการเรียนครั้งต่อไป
ความสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านที่พัฒนานักเรียนได้ทุกคนในการเรียนแต่ละครั้งได้รับการยอมรับจากเพื่อนครูที่นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทชั้นเรียนของตนว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงและหากนักเรียนได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านแล้วก็จะสามารถลดปัญหาด้านการศึกษาของชาติในประเด็นที่คนในชาติไม่ชอบอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วขอบอกก่อนว่าไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงปรากฏว่าเคยล้มเหลวในเรื่องการสอนถึงขั้นจะลาออกช่วงนั้นทีนี้ครูเลิศทีบอกว่าอย่าเพิ่งลาออกลองเอากระบวนการที่เธออยู่กับฉันเนี่ยไปใช้ดูซิแล้วเราก็แอบมองว่าครูเนี่ยเขาใช้อะไรมาสอนเด็กบ้างอาจจะครูจะมีกล้องมีเครื่องอัดเสียงอะไรเงี้ยค่ะเราก็นำตรงนั้นมาใช้เด็กที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยกลับเข้ามานั่งเรียนในห้องแล้วนั่งทุกคาบเด็กเป็น LD พัฒนาการเขียนการอ่านได้เพิ่มมากขึ้นเราสึกว่าเอ้ยเราทำได้เด็กบางคนพูดติดอ่างแล้วปัจจุบันนี้ม.3เลิกติดอ่างเฮ้ยเราทำได้แต่ที่เราทำได้เราเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กซึ่ง เรามีความคิดมากกว่าเขาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมเขานอกเหนือจากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านแล้วยังได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และได้นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเรื่องที่สองคือการพัฒนาทักษะการแต่งร่ายสุภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีอ่างทองโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง2รายการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนรางวัลอื่นๆที่เป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูมีดังนี้ครูแม่แบบวิชาภาษาไทยสาขาการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนกรมสามัญศึกษาครูภาษาไทยดีเด่นครุสภาบุคคลตัวอย่างสาขาครูปฏิบัติการสอนจรรยาบรรณดีเด่นหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำครูแกนนำที่มีผลงานดีเด่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้กรมสามัญศึกษาครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูสอนดีสอนเก่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงจากผลการประเมินคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูต้นแบบของโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้มีผลประเมินมาตรฐานที่10อยู่ในระดับดีมาก 4.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ครูผู้นิเทศของโรงเรียนทำหน้าที่นิเทศและประเมินคุณภาพครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ครูผู้นิเทศดีเด่นที่พัฒนาครูมาตรฐานที่10ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูสอนดีสอนเก่งโครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัล OBEC Award ระดับเหรียญเงินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัล 100,000 ครูดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาชิกต้นแบบเครือข่ายโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลเข็มครุสดุดีสำนักงานเลขาธิการครุสภาครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพระดับชาติโครงการ DLIT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูดีมีมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ครูผู้ปฏิบัติตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูต้นแบบ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนด้วย iTunes U รุ่นที่1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT ภูมิภาค2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลกิจกรรมและความสำเร็จของนักเรียนที่มีส่วนร่วมเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการเขียนเรียงความวุฒิสภากิตติบัตรเหรียญทองกิจกรรมแต่งบทร้อยกองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5เกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมแต่งบทร้อยกองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองโล่พร้อมเงินรางวัลอันดับที่5ของประเทศโครงการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยอันดับที่1ของภาคกลางบริษัทเสริมปัญญารางวัลการประกวดเขียนเรียงความจังหวัดของฉันในปี2020จังหวัดอ่างทองรางวัลชนะเลิศแข่งขันระดับภาคภาทีสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศการแข่งขันกลอนสดสมาคมนักกลอนเยาวชนตัวแทนจังหวัดโครงการกล้าวรรณกรรมสมาคมนักเขียนการแข่งขันกลอนสดข้อรอบชิงชนะเลิศเป็น1ใน20ทีมจากจำนวนผู้แข่งขันรอบคัดเลือกทั้งหมด120ทีมจากทั่วประเทศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1การแต่งกลอนสุภาพศูนย์ภาษาไทยจังหวัดอ่างทองเกียรติบัตรเหรียญเงินการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ภาษาไทยจังหวัดอ่างทองเกียรติบัตรเหรียญทองการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ภาษาไทยจังหวัดอ่างทองอันดับที่1ของประเทศการแข่งขันวัดความรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5บริษัทท็อปเทสเซ็นเตอร์อันดับที่1ของภาคกลางการแข่งขันวัดความรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5บทบาทของความเป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่สากลภาค3350โรตารี่สากลโครงการวันศุกร์วัยใสเยาวชนไทยรักภาษาและวัฒนธรรมไทยโรงเรียนราชสถิตวิทยาวิทยากรแกนนำโครงการ Intel Teach to the Future กระทรวงศึกษาธิการอบรมครูเรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่งเทคนิคการสอนภาษาไทยแก่เด็กไทยในต่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูรายการครูมืออาชีพตอนคุณครูนักพัฒนาทักษะกระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูรายการครูมืออาชีพตอนภาษาไทยกับ ICT กระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูรายการครูมืออาชีพตอนกระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะกระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูรายการครูมืออาชีพตอนเปลี่ยนพลาดพลั้งเป็นพลังกระทรวงศึกษาธิการการมีส่วนร่วมของสตรีไทยในการพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดอ่างทองสภาพัฒนาการเมืองอบรมครูภาษาไทยทั้งจังหวัดสระบุรีศูนย์ภาษาไทยโครงการพัฒนานักศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่1มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีโครงการพัฒนานักศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมเป็นคณะทำงานที่สำคัญได้แก่คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สหวิชา .com สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โครงการ To Be Number 1สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองคณะทำงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์บน iTunes U สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนภาพรวมของความสำเร็จที่ปรากฏในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและกำลังใจจากครอบครัวนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.วินัยปานแดงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงรวมทั้งคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ